สรุปขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีใต้อย่างละเอียดเดือนมิถุนายน65อันนี้คือข้อมูลจากเว็บไซต์น่าจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเกาหลีเองเลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโออัปเดตก็คือ3มิถุนายน65แล้วฉะนั้นการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ในช่วงเวลานี้ยังมีความซับซ้อนอยู่ก็คือคนไทยยังได้ฟรีวีซ่า90วันของเกาหลีใต้กลับมาแล้วแต่ว่า จะต้องทําเพิ่มเติมคือลงทะเบียน KETA แล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินประมาณ1 0,000นวอนก็ประมาณ300บาทแล้วก็อันนี้คือจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดแยกต่างหากก็คือเราจะต้องไปลง q ิวโค้ด้วยก็คือ2ลงทะเบียน2อันเลยนะครับ KETA อันนึงแล้วก็ q ิวโค้อันหนึง่ง KETA เปรียบเสมือนกับว่าเอามาเอามากั้นเรื่องเออเขาเียนะเอามาเอา่อกั้นเรื่องวีซ่าอีกอีกต่อหนึ่ง ก็เกี่ยวกับวีซ่าแต่ถ้าเกี่ยวกับโควิดก็คือ q ิวโค้ดซึ่งก็จะต้องอัปโหลดเรื่องของใบฉีดวัคซีนอะไรต่างๆแล้วก็วันก่อนเดินทางก็ต้องมีการตรวจโควิดเป็น rt pcr หรือ,อไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนถึงเกาหลีหรือถ้าเป็นแอนติเจนเทสก็คือไม่เกิน24ชั่วโมงก่อนถึงเกาหลีแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็คือจะต้องมีการตรวจโควิด อีกรอบหนึ่งภายใน72ชั่วโมงหลังจากเดินทางเข้าซึ่งก็เป็นการไปหาจองตรวจจากในในในเกาหลีเองแต่ในนี้เขาก็มีแนะนำนะครับว่าเออสามารถตรวจกับสถาบันอะไรก็ค่าตรวจก็ประมาณเจ0 0 0มื่นวอนก็ประมาณ2,000ต้น,ต,นต้นบาทแล้วก็พอวันที่6หรือ7ก็ต้องมีตรวจแอนติเจนเทสอีกรอบหนึ่งก็สรุปประมาณนี้ก่อนนะครับในเว็บไซต์นี้ก็จะมีอ่าสามสเต็ปตรงนี้นะครับ ก่อนเดินทางแล้วก็ขณะเดินทางเข้าแล้วก็ขณะที่อยู่ในประเทศเกาหลีแล้วก็เริ่มต้นขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนนะครับก่อนเดินทางก็คืออ่าโอเคเช็คเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของกงศูนในว่าประเทศของคุณได้รับสิทธิ์อะไรก็แน่นอนถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยก็คือจะได้ฟรีวีซ่า90วันเหมือนกับที่ก่อนช่วงโควิดเราเคยได้อยู่แล้วแต่ว่าก็จะมี KETA มากรองอีกชั้นหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าเราได้สิทธิวันโดยที่จะต้องขอ KETA ก่อนก็น่าจะย่อม,มาจาก Korean Electronics Travel Authorization อ,อ๋อตรงนี้ก็บอกอยู่นี่ว่าเออก็บอกว่าเนี่ยคนที่คนที่ได้ฟรีวีซ่าก็คือของไทยเนี่ได้90วันแต่ต้องมาขอตัวนี้ก่อนก็คือก็สามารถเช็คตรวจสอบได้ในเว็บของ KETA นี่ละกัน อ่าก็คือเนี่ยมีลิงก์เว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะต้องไปลงทะเบียนซึ่งก็น่าจะได้ไม่เกินลงได้ไม่เกิน72็ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกด้วยซ้ำนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ KE TA นะครับก็ตรงนี้เลยต้องคลิกที่ apply for KE TA ซึ่งก็จะต้องมีการจ่ายเงินในขั้นตอนสุดท้ายแล้วพอจ่ายเงินปุ๊บก็ต้องมารอเช็คผล KE TA result พอเรากดเข้ามา ก็คือตรงนี้มันก็มีให้เลือกชื่อเราก็เลือกชื่อประเทศก่อนใช่ไหมนเนี่ยแหละมีขั้นตอนอยู่สเต็ปหนึ่งถึงเจ็ดนี่อ่าก็คือสเต็ปหนึ่งก็คืออา่ายอมรับเงื่อนขสเต็ปสองก็ใส่อีเมลสเต็ปสามกรอกข้อมูลพาสปอร์ตสเต็ปสี่เอ่อข้อมูลผู้เดินทางสเต็ปห้าเอ่อตรวจสอบข้อมูลสเต็ปหกก็คือชําระเงินสเต็ปเจ็ดก็คือจบแล้ว แล้วก็อันนี้เว็บของ Qcode นะครับคือทั้งหมดเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็เอามาขึ้นก่อนเลยอันนี้จะต้องลงแยกต่างหากจาก KEA t ซึ่งในนี้เขาก็จะมีบอกสเต็ปไว้เช่นเดียวกันอ่าสเต็ปหนึ่งย้อนวัาเงื่อนไขสเต็ปสใส่อ e ีเมลสเต็ปสามกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตสเต็ปสี่เอ่อกรอกข้อมูลขาเข้าก็คือพวกตัวเครื่องบินต่างๆสเต็ปห้ 5, ก็กรอกข้อมูลการกักตัวกับสเต็ปหเอ่อ ดีคอนดิชันก็คือพวกเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆที่เราที่ที่เราได้ฉีดมาแล้วก็อ่าคอนเฟิร์มในสเต็ปเเสร็จแล้วก็ได้ QR วอาร์ hmm. มาอ่าโอเคตอนนี้บอกไปแล้วนะครับก็คือมี KETA ที่ต้องลงทะเบียนอ่าได้ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเสร็จแล้วก็มีการต้องตรวจโควิดนะครับเป็น PCR Test หรือ a n t i ิเจนซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีระบุอยู่ นี่ไงว่าการตรวจสามารถเป็น pcr test ภายใน48ชั่วโมงหรือเป็น rapid antigen rat เนี่ยภายใน24ชั่วโมงก่อนถึงแล้วมีตรวจอีก2รอบหลังจากที่เข้าไปแล้วก็คือตรวจตอนขาเข้าภายใน3วันหลังจากที่เข้ามาก็คือเป็น pcr ตอนวันแรกเหรออ่าไหนบอกว่าภายใน3วันก็เป็นภายใน3วันนั่นแหละ ผมเชื่อว,ว่าพอลงเครื่องเขาคงมีป้ายบอกอะไรแหละเพราะว่าดูในนี้ไม่เห็นมีตรงไหนบอกว่าจะจองที่ไหนได้เลยอ๋อนี้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันน,นี้คือที่เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้คือคือเปลี่ยนตั้งแต่เนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนาแล้วก็เป็นว่าต้องภายในสามวันเออพีซีอาภายในสามวันแล้วก็แรปปิดแอนติเจนภายในวันที่หกหรือเจ็ดเล็กคอมเมนต์เหรอเล็กคอมเมนเดตคือไม่ได้บังคับเหรอ เชื่อว่าเขาคงมีบอกตอนที่ไปถึงเพราะว่าไม่ไงั้นเราจะให้ไปต้องจองอะไรยังไงก็ต้องควรจะต้องมีลิงก์โอเคแล้วก็สเต็ปสก็คือ q-code นะครับที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนวัคซีนฉีดอะไรได้บ้างก็ได้เกือบหมดนะก็คือเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองเออองค์การอนามัยโลกรับรองซึ่งซึ่งก็ครบทุกยี่ห้ออยู่แล้วรวมทั้งซีโนแวคซีโฟร์มด้วยอ่าก็คือแค่นั้น แต่นะครับแต่สำหรับคนที่ฉีดแบบพูลลี่วัคซีนเ,เนี่ยก็คือ2เข็มเนี่ยนะก็คือจะหมดอายุภายในร้อยวันจากเข็มสุดท้ายหรือถ้าได้รับบูสเตอร์เข็ม3ก็จะไม่มีหมดอายุแล้วก็ตอนลงเครื่องที่สนามบินก็คือโชว์ Q ตัวคิวโค้ดที่ได้มาแล้วก็โชว์ใบตรวจโควิดก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเกาหลี เมื่อกี้คือก่อนเข้านะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะเดินทางเข้านะก็คือบนเครื่องบินเขาจะมีแจกเป็นแบบสอบถามแล้วก็ประวัติการเดินเอ่อครับเอาเป็นว่าให้กรอกแบบฟอร์มอ่ะซึ่งเดี๋ยวบนเครื่องบินเขาก็จะมีแจกนี่ไงเขาบอก on board the plane ก็คือแจกบนเครื่องบินเอ่อแล้วก็ขณะที่ลงเครื่องในสนามบินก็คือจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ส่งเอกสาร ที่คอรลันทีนเช็คพอยต์คือพวกที่ลงทะเบียนทั้งหมดมาเนี่ยสามารถเป็นในโชว์ในมือถือได้นะครับไม่ต้องปริ้นก็ได้อ่านี่บอกนี่ไงก็คือคนที่สมัคร q ิวโค้ดเมื่อกี้สามารถเออเนี่ยเนี่ยจะเป็นปริ้นหรือจะไม่ปริ้นก็ได้แล้วแต่เอกสารที่จะต้องให้ทางตอมหรือทางเจ้าหน้าที่ดูก็คือ ผลตรวจโควิดที่เป็นลบแล้วก็แบบฟอร์มที่กรอกตอนอยู่บนเครื่องบินแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็เพิ่มเติมก็คือ Quarantine e x e e p t i o n Certificate ก็คงหมายถึงตัวตัวคิวโค้ดนั่นแหละแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ลงทะเบียนคิวโค้ดมาล่วงหน้าก็คือที่คิดว่า Quarantine e x e m p t i o n Certificate มาจากเอวคิวโค้ดเพราะว่า ทุกขั้นตอนที่เขาบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นทั้ง KETA ทั้ง q code อะไรประมาณเนี้ยก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการต้องขอหรือไม่ต้องขอที่มีส่วนต่างกันบ้างเขาก็เลยคงไม่ได้พูดถึง KETA ในนี้แต่ว่าในสเต็ปก่อนเดินทางเขามีพูดถึงแล้วโอเคแล้วขั้นตอนการกักตัวยังไงก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนก็คือไม่ได้กักคือทั้งฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องมีการตรวจมาก่อน และก็หลังจากที่เดินทางเข้าก็คือตรวจ PCR ภายใน24ชั่วโมงโอ๋อคือคือเรื่องยิบเอ่อจะตรวจภายในเท่าไหร่นี้อาจจะสับสนนะครับเพราะว่าเขามีตารางว่า72อยู่แล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้เอาเป็นว่าต่อให้มัน24หรือ72ก็ตามเนี่ยเขามีตรวจที่สนามบินอยู่จบก็คือเนี่ยคนที่มาเอ่อมาระยะสั้นเนี่ยสามารถตรวจ PCR test ทที่ ศูนย์ตรวจโควิดในสนามบินอินชอนหรือจะตรวจที่คลินิกข้าง,างนอกก็ได้ก็คือต้องก็แน่นอนต้องออกค่าใช้จ่ายเองอ่าก็คือคนที่มาสั้นๆนะ่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมก็ตรวจสนามบินกันไปคนที่มายาวๆแล้วสามารถหาที่ตรวจข้างนอกได้ก็ตรวจข้างนอกไปก็ได้เออแล้วตรวจแล้วส่งตรงไหนอะไรยังไงก็เห็นบอกเนาะนเนี่ยเนี่ยมีลิงก์อยู่ศูนย์ตรวจโควิดที่สนามบินอินชอนแล้วก็ ที่เขาบอกว่าเจ็ดหมื่นบอลน,นั่นก็คือมาจากอันนี้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่ตรวจที่อื่นอาจจะไม่เท่านี้ก็ได้อาจจะแพงหรือ,อจ,จะถูกกว่านี้ก็ได้เนี่ยสามารถ c ด,ดค n t แล้วเหรอราคานี้เอ่อสามารถตรวจ pcr test ในราคา c o ค n t ที่เหลือเจ็ดหมื่นบอนเนี่ยก็ที่สถาบันอะไรโคเรียนนี่แหละก็สแสดงว่านี่คือถูกแล้วอะสแสดงว่ามีแพงกว่านี้อ๋อ อันนี้คือเรื่องวีซ่าเขาก็ยืนยันมาแล้วนะครับก็คือนักเดินทางระยะสั้นก็สามารถมาเข้าเกาหลีได้ในระยะเวลาไม่เกิน90วันในจุดประสงค์การท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนหรือว่าเหตุผลอื่นๆถ้าเกิดไม่เกิน90วันก็ถือว่าเป็นช็อตเทอมก็เข้ามาได้แต่ที่ว่าต้องลง keta ก่อนแล้วก็เราจะต้องตรวจเป็น rapid antigen test ในวันที่6หรือ7หลังจากที่เข้ามา การที่จะตรวจแลมปิดแอนติเจนเทสอ๋อตรวจเองก็ได้ Self test kit. เซฟเทสคิอหรือตรวจที่คลินิกใกล้บ้านแล้วตรวจแล้วยังไงแล้วก็แนะนำให้สังเกตอาการตนเอง7วันถ้ามีอาการมีอะไรเกี่ยวกับโควิดก็ไปที่คลินิกที่อยู่ใกล้บ้านทันทีหรือโทรเบอร์นี้1330สุดท้ายขณะเดินทางโอเคในเมื่อหลุดรอดเข้ามาได้แล้วก็คงไม่ได้มีอะไรยากแล้วก็คือ ก็คำแนะนำโอเวลาใช้ขนส่งสาธารณะต่างๆรถไฟรถบัสอะไรต่างๆก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาในในร้านอาหารก็ใส่หน้ากากยกเว้นตอนที่กำลังกินเอ่อจะใส่อยู่จะกินได้ยังไงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่ได้มีการตรวจใบฉีดวัคซีนก็ใส่หน้ากากเฉพาะตอนที่อยู่ในร่มอา่าแล้วก็เว้นระยะห่าง2เมตร ก็แสดงว่าในกลางแจ้งก็ไม่ได้ให้ใส่ไงใส่แค่ตอนอยู่บนขนส่งสาธารณะแล้วก็ในในร่มเท่านั้นครับก็คือข้อมูลตรงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเขาคงต้องมีการผ่อนคลายมาตรการอะไรให้มันง่ายขึ้นอีกเรื่อยๆนั่นแหละฉะนั้นก็ลิงก์นี้ลงอยู่ในใต้วิดีโออยู่แล้วก็ลองมาเช็คดูเรื่อยๆกันนะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมโดยเฉพาะเนี่ยก็วันที่พูดข่าวนี้อัปเดต3มิถุนายนใช่ไหมถ้าเข้ามาแล้ว เป็นอัปเดตเป็นวันอื่นแล้วไม่ใช่สามมิถุนาอยู่แล้วแสดงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับครับก็อตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ